ันยองอันยองเมื่อกี้บอกเราครับคุณสมิธจากวงกรุ๊ปไรเดอร์ครับหนึ่งรองครับไอเนยครับผมต้องลุกขึ้นมาเอาฉากตลอดเลยนะอยากจะพูดอะไรคนดูไหมฮะวันนี้คนดูเยอะมากเลยคนดูสดยอดไปเลยตื่นเต้นมากพี่จอดจะมองเอาแชร์ครับเบสเราเนวันนี้มึงก็มีบทละมึงมาละคนดูจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับมันคงเป็นความเหงาที่ทำให้ตัวฉันยังอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความเหงาที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีและแม้ว่าฉันต้องพลาดไปอีกสักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ไม่เกี่ยวกับเธอพร้อมกันครับจะให้เธอจนกว่าเธอที่ยอมจะคืนความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักมาให้ฉันเริ่มต้นอีกครั้งก็พอหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันฟื้นหัวใจคงต้องรอให้น้องอยู่ไปก่อนวันนี้ยังไม่รู้คงเป็นความรักที่เป็นความชีวิตแต่ต้องมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ต้องมีการรอดูสิก็ต้องร้องตามถ้าเธอไม่รักมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พอหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันยืนหัวใจเธอรอให้ฉันเป็นความรักมันคงเป็นความรักและมันคงเป็นความรักที่ไม่เจอกับสูงเป็นความทุกข์ที่ไม่เจอกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งสองจะยาวอยู่ด้วยกันแต่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรวันนี้เช้ารังสิตหรือว่าเช้าใกล้ๆมันมีอะไรบ้างนั่นแหละท่านท
ถวนี้เมื่อรวมตัวกันที่ฟิวเจอร์พาร์คครบรอบ17ปีชอบกันมาคนละ1,000ซื้ออะไรไปบ้างฮะมีน้องหลายๆคนผมสัมภาษณ์มาไปขอเวลาคนก็ซื้อของไปเก็บบินเข้ามาแล้วเอามารวมกันมาแต่ก็น่ารักมากเลยขอบคุณมากไม่รู้ว่าพวกเขาทำเพราะอะไรนะครับผมขอสรุปเลยกันว่ามันคงเป็นความรัก